ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงคำว่าการทำงานร่วมกันแน่นอนว่าต้องมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปใช่ไหมคะในการทำงานร่วมกันที่มีคนมากกว่า2คนขึ้นไปแน่นอนว่าต้องมีหลากหลายความคิดหลากหลายทัศนคติหลากหลายประสบการณ์และสิ่งที่ตามมาจากความหลากหลายนั้นก็คือปัญหากับเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะเราก็อยู่กับพี่แนนเหมือนเดิมค่ะพี่แนนกวินทิพย์จันทนิยมนักจิตวิทยาการปรึกษาพี่แนนคะเวลาที่มีคนไม่ชอบเราเรามักจะรู้สึกได้แต่จะมีอะไรมาช่วยยืนยันกับเราได้บ้างคะว่าเราไม่ได้คิดไปเองสำหรับพี่นะคะพี่คิดว่าการแสดงออกของคนคนนั้นค่ะน้องมิ้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเราไม่ได้คิดไปเองเป็นภาษากายอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเขาไม่ยอมอยู่ใกล้ๆเราไม่แปลกที่คนเราจะไม่อยากอยู่ใกล้คนหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบถูกต้องไหมคะน้องมิ้นถูกค่ะเราอาจจะสังเกตจากท่าทีของเขาก็ได้ค่ะเช่นเขาจะเลือกที่นั่งห่างจากเราทั้งที่ใกล้ๆเราก็มีที่นั่งว่างอยู่หรือเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแบบฉับพลันเมื่อเห็นเราโดยบังเอิญเปลี่ยนทิศทางเดินกระทันหันหรือแบบไม่ยอมสบตาเราอย่างเงี้ยค่ะคนเราจะไม่อยากสบสายตากับคนที่เราไม่ชอบสังเกตได้ว่าเขาจะพยายามเลี่ยงไม่มองมายังบริเวณที่คิดว่าเราอยู่หรือเมื่อต้องสนทนากันยิ่งเขามองเราน้อยเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าเขารู้สึกอึดอัดไม่ชอบใจมากเท่านั้นนะคะเคยไหมคะเคยค่ะเคยรู้สึกว่าแบบคนนี้น่าจะไม่ชอบเราเพราะว่าเขาตีตัวออกห่างเราไปเลยค่ะเหมือน body language มันไม่หลอกใครอยู่แล้วเนาะใช่ใช่มันจะเป็นภาษากายที่แบบเราสังเกตได้อะค่ะน้องมิ้นได้ชัดมากๆด้วยใช่ถูกต้องถ้าเขาไม่ชอบเราด้วยอคติของเขาเลยอะค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างคะที่ทำให้งานมันยังคงราบรื่นอยู่ค่ะบางครั้งเนาะเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับคนที่เขาไม่ชอบเราได้แต่เราก็ต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำงานร่วมกับคนที่เขาไม่ชอบเราให้ได้โดยอาจจะใช้วิธีดังต่อไปนี้นะคะน้องมิ้นเราโฟกัสที่งานอย่างเดียวเลย มีสมาธิแล้วก็ความสนใจไปที่งานของเราเท่านั้นก็พอค่ะอย่าพยายามไปใส่ใจสิ่งอื่นๆจากคนคนนั้นทำงานของเราให้ออกมาดีที่สุดคือโฟกัสกับงานอย่างเดียวเลยโฟกัสกับงานไปเลยแล้วก็ถ้าสมมติงานเราแบบไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยอีกนอคนนั้นไปเลยไม่ต้องไปสนใจถูกต้องค่ะเราโฟกัสแค่งานอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะหรือหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องอื่นนอกเหนือจากงานอย่างเช่นเราอาจจะต้องทำงานร่วมกันถูกต้องไหมคะเราหลีกเลี่ยงเรื่องงานไม่ได้อยู่แล้วเราก็อาจจะคุยเท่าที่จำเป็นเท่าที่แบบงานเอื้ออำนวยแต่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่พูดถึงใช่แล้วก็พยายามพูดคุยกับคนคนนั้นนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแค่งานพอโฟกัสแค่งานเนาะจะได้ไม่เกิดการปะทะกันมากนะคะยิ่งแบบพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการก่อวอร์ดถูกต้องค่ะตรงนี้ใช่เลยหรืออาจจะเป็นวิธีแบบเปิดใจคุยกันตรงๆไปเลยคุยแบบไร้อคติไปเลยถือโอกาสปรับความเข้าใจกันระหว่างทำงานถ้าเป็นไปได้เนาะใช้เวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะในการปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันตรงๆไปเลยจะได้เข้าใจมุมมองของเขาและเราค่ะเราก็อาจจะถามเขาตรงๆไปเลยว่าเขาไม่ชอบเราในเรื่องงานหรือเปล่าตรงจุดไหนลองบอกเราได้ไหมเราอาจจะได้ปรับจุดนั้นใช่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำงานอยู่แบบร่วมกับคนคนนี้แบบเลี่ยงไม่ได้ด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่มันรบกวนจิตใจเรามากๆถูกต้องค่ะจนอาจจะกระทบกับการทำงานด้วยใช่ค่ะการได้คุยกันแบบที่พี่แนนบอกก็อาจจะเป็นการปลดล็อกความรู้สึกลึกๆในใจของทั้งคู่ได้เป็นไปได้ค่ะอาจจะช่วยได้ด้วยช่วยได้ดีด้วยแหละถ้าเราแบบคุยกันตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอาจจะเป็นแบบต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเข้ามาเคลียร์กันเนาะถ้าสมมติคนนึงเริ่มก่อนก็อาจจะเป็นการเปิดใจได้คุยกันตรงๆไปเลยแล้วประโยคที่ว่าเหนื่อยงานไม่เท่าเหนื่อยคนพี่แนนคิดว่าจริงไหมคะพี่ว่าจริงนะคะกับประโยคนี้หลายๆคนก็คงจะพูดอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนกันบางทีเราคิดว่างานที่ทำนั้นอ่ะมันเหนื่อยแล้วแต่พอเราเจอคนในที่ทำงานที่มีความเยอะสิ่งมากๆนั่นแหละทำให้เราเหนื่อยมากยิ่งกว่าค่ะน้องมิ้นเหนื่อยกว่างานที่เราทำอีกด้วยซ้ำงานยังจัดการแฮนเดิลมันได้ดีเนาะแต่พอเป็นเรื่องคนมันจะยากหน่อยเราคอนโทรลเขาไม่ได้ใช่ถูกต้องบางทีงานที่เราทำอ่ะเราก็ยังมีวิธีจัดการงานได้ง่ายๆใช่ไหมคะแต่กับเรื่องคนเนี่ยอย่างที่น้องมิ้นบอกเลยว่ามันคอนโทรลยากใช่เรื่องคนเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะคนเราอ่ะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายนิสัยใจคอด้วยอยู่ที่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนเหมือนที่ยายมินชอบพูดว่าเราต้องเจอคนหลายๆแบบอยู่แล้วมาจากร้อยพ่อพันแม่ค่ะพี่แนนไม่ก็คิดว่าจริงด้วยเนาะมาจากหลายแม่หลายพ่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะค่ะ
เราหลีกเลี่ยงคนในแบบที่เราไม่ชอบไม่ได้เลยแต่มันก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้เรียนรู้วิธีรับมือกับคนหลายๆรูปแบบด้วยใช่ค่ะก็ถ้าเราคิดในแง่บวกเนาะเป็น positive thinking ก็เราก็จะคิดไปในทางนี้ค่ะว่าเราเจอคนหลากหลายรูปแบบก็ดีเหมือนกันเราจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนเขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วเราจะมีการให้ความสนิทสนมหรือว่าการพูดคุยกับเขาคนนั้นน่ะไปในทิศทางไหนอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าหนักใจมากๆก็คือคำนินทาค่ะพี่แนนมินยังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องนี้นะคะแต่คิดว่าเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยนะถ้าสมมติเราไปได้ยินว่าเขานินทาเราอะไรเงี้ยก็คงเสียความรู้สึกแล้วก็น่าจะรับมือได้ยากมากๆด้วยเราควรพูดคุยกับคนที่นินทาเราไหมคะหรือว่าควรหลีกเลี่ยงไปเลยพี่ว่าเราก็สามารถพูดคุยได้นะคะน้องมิ้นแต่ว่าเราจะต้องรู้จักการเว้นระยะแล้วก็ระวังในเรื่องที่เราจะพูดคุยด้วยเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าสามารถทำได้เนาะก็ควรพูดคุยแค่เฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะคะถ้าเป็นในส่วนของการทำงานเนาะเรื่องส่วนตัวเนี้ยยังไม่ควรเลยค่ะน้องมิ้นเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะเอาเราไปนินทากับใครได้บ้างเนาะเนื่องจากที่น้องมิ้นบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนชอบนินทาคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราพูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นซีเครทมากๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปพูดต่อหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เขาเอาไปพูดอ่ะมันจะเป็นเรื่องจริง มากน้อยแค่ไหนก็จะไปใส่สีตีไข่ให้มันมากกว่านั้นหรือว่าใส่อะไรเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบการนินทาอยู่แล้วเนี่ยเรายิ่งไว้ใจไม่ได้ใหญ่เลยเนาะแล้วก็เชื่อใจได้ยากเพราะฉะนั้นเราควรพูดคุยกับเขาในเรื่องที่เป็นงานมากกว่าหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้ที่ไม่ใช่ลงลึกถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็นซีเครทมากๆที่บอกใครไม่ได้นะถูกต้องค่ะน้องมิ้นแล้วก็ปัญหาที่น่าจะเป็นปัญหาต้นๆเลยที่คนทำงานน่าจะเจอกันก็คือการโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบค่ะถ้าเกิดเราโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบทำยังไงดีคะพี่แนนปัญหาที่เจอในการทำงานอย่างนึงเลยนะคะน้องมิ้นก็คงมีเรื่องของโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบนี่แหละอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังไม่มีความสุขในการทำงานก็เป็นได้จนบางครั้งเราก็รู้สึกไม่สบายใจเนาะที่จะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานบางคนความรู้สึกไม่สบายใจจะยิ่งมีมากขึ้นนะคะเมื่อรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ะกำลังเอาเปรียบเราหรือว่าเราถูกเขาเอาเปรียบอย่างมากเลยทำงานโดยไม่ได้ใส่ใจว่าการกระทำของเขาอ่ะจะทำให้เราเดือดร้อนหรือไม่แต่เราก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมค่ะเพราะว่าทำงานกับเขาใช่เพราะเราต้องทำงานร่วมกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานประเภทนี้นะคะน้องมิ้นคืออย่างแรกเลยให้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะค่ะเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบอกให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นนะคะได้รู้เลยว่าเรารู้สึกไม่สบายใจอย่างไรบ้างเราไม่ชอบพฤติกรรมส่วนไหนของเขาและสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรคือชี้แจงให้เขาชี้แจงไปเลยบอกตรงๆไปเลยเปิดใจเปิดอกคุยกันไปเลยแล้วก็หรือว่าอย่างที่สองนะคะน้องมิ้นขอให้หัวหน้างานเนาะเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขให้เราบอกหัวหน้างานเนาะในสิ่งที่เราได้เจอหรือเรากังวลอยู่แล้วก็ขอให้หัวหน้าค่ะเข้ามาช่วยเหลือเราโดยอาจจะเป็นการช่วยตักเตือนเพื่อนร่วมงานเนาะที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้เราก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะจัดการเองไม่ได้แต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้างานอ่ะเขาก็อาจจะมีวิธีการจัดการที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้ได้เพราะจริงๆตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องจัดการอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอย่างที่3นะคะน้องมิ้นถ้าเราโดนเอาเปรียบมากๆอาจจะเป็นเรื่องงานแบบเขาโยนงานมาให้เราทำคนเดียวอย่างเงี้ยสมมตินะคะอย่ามัวแต่เกรงใจหรือว่าเราแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอะไรก็ได้เขาก็จะคิดว่าเราอะไรก็ได้ตลอดไปถูกต้องค่ะเราจะต้องพยายามหาเหตุผลเนาะมาบอกเพื่อนร่วมงานคนนั้นนะคะว่าทำไมเราถึงต้องปฏิเสธงานที่เขาวานให้เราทำอย่างเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรเราก็ต้องหัดพูดหัดปฏิเสธให้เป็นเนาะเพราะว่าไม่งั้นน่ะคนที่เหนื่อยจะเป็นเราแล้วก็คนที่เดือดร้อนคนที่ลำบากจะเป็นเราถ้าสมมติว่าเราก็มีงานของเราที่เราต้องทำอยู่ใช่ไหมคะน้องมิ้นแต่อยู่ๆเขาก็มาโยนงานอย่างเงี้ยให้เราทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบสมมตินะคะโดยที่หัวหน้างานอาจจะแบ่งงานกันแล้วแหละว่าเราทำส่วนหนึ่งสมมตินะเขาทำส่วนที่สองแต่เขาดันไม่ทำให้เราทำกลายเป็นว่าเราต้องทำทั้งส่วนที่1และส่วนที่2อย่างเงี้ยมันก็จะหนักเกินไปสำหรับเราแล้วก็บางทีการอาจจะไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราก็แบบไปทางนี้ก็ไม่เสร็จในพาร์ทของเราก็อาจจะทำได้ไม่ดีด้วยซ้ำถูกต้องค่ะน้องมิ้นใช่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธใครเลยนะคะอย่างมิ้นก็เป็นมิ้นก็จะชอบคิดว่ามันก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรก็ช่วยได้ก็พี่ว่านะถ้าสมมติว่าเป็นงานที่
เราพอทำได้เราพอที่จะช่วยได้แล้วก็อ่ะช่วยเขาในส่วนที่เราพอทำได้นะไม่ใช่รับมาทั้งหมดนะคะอาจจะช่วยเขาได้แค่ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอ่ะรับออกมาทำเองคนเดียวบ่อยๆนะเขาก็จะเกิดการแบบติดเป็นนิสัยอะค่ะโดยการแบบชอบให้งานเรามาทำโดยที่เขาแบบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเขาก็จะยิ่งไม่เกรงใจแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยได้ตลอดจนสุดท้ายเราเองก็จะลำบากใจที่จะช่วยเขาด้วยใช่ถูกต้องค่ะน้องมิ้นสรุปสุดท้ายคือเรารับอยู่คนเดียวนะก็หนักอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิเสธให้เป็นถูกต้องจะได้ไม่ลำบากตัวเองค่ะใช่ค่ะมีประโยคนึงเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะใช่ไหมจริงแบบค่ะอันนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้พี่แนนเมนชั่นถึงหัวหน้างานว่าแบบให้หัวหน้างานช่วยด้วยแล้วถ้าสมมติเราเจอเจ้านายที่เวลาเราเสนออะไรเขาไม่รับฟังเราเลยอะคะทำไงดีลองปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่ดูค่ะน้องมิ้นบางทีหัวหน้าไม่รับฟังเนาะอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยมันไม่ดึงดูดไม่มีหลักการมากพอก็เป็นได้นะลองเสนอด้วยการอธิบายเหตุผลพร้อมข้อมูลหรือตัวเลขประกอบอย่างเช่นเราอยากไปเสนอโปรเจกต์เนี้ยเราอยากทำเราอาจจะต้องทำเป็น presentation ให้เขาได้เห็นภาพเอาตัวเลขเอากราฟอะไรมาใส่เอาแบบอ้างอิงจากแหล่งต่างๆอะไรเงี้ยให้ดูน่าเชื่อถือมาใส่แล้วก็ present ให้เขาได้ดูเลยเพราะว่าเวลาเขาเห็นภาพชัดขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ข้อมูลเราที่เราหามาเงี้ยมันก็จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราอาจจะพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับก็ได้จากการที่เราจะทำตรงเนี้ยทำโปรเจกต์เนี้ยหากเราแบบดำเนินการตามที่เราได้เสนอหัวหน้าไปอย่างเงี้ยว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงกลับมาโดยเน้นประโยชน์ที่มีต่อตัวผู้ฟังก่อนเป็นอันดับแรกเนาะแล้วก็จะทำให้ดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นหรือจะใช้วิธีที่ก่อนที่เราจะเอางานหรือโปรเจกต์อะไรเงี้ยไปเสนอหัวหน้าค่ะลองนำโปรเจกต์นี้หรือว่าความคิดเห็นเนี้ยไปเล่าให้คนอื่นๆได้ลองฟังดูก่อนโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือว่าเขามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มันยาวนานมากกว่าอย่างเงี้ยเราจะได้ทดสอบไอเดียดูด้วยขอความเห็นจากเขาว่าเนี่ยโปรเจกต์ที่เราจะไปนำเสนอหรือว่าสิ่งที่เราจะไปพูดให้หัวหน้าฟังเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าดีตรงไหนไหมหรือว่าควรปรับตรงไหนควรเพิ่มตรงไหนควรแก้ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเวลานำเสนอหัวหน้าเนี่ยอีกอย่างนึงคือเราควรมีความใจเย็นเนาะค่อยๆอธิบายบางทีหัวหน้ากับเราอ่ะอาจจะเป็นแบบด้วยเรื่องเจนที่มันต่างกันอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ค่อยๆอธิบายให้เขาได้เข้าใจได้เห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เนาะแล้วก็อย่างนึงคือเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะต้องใช้ความอ่อนน้อมความสุภาพเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้ผู้ใหญ่เขาจะได้เอ็นดูเราอย่างเงี้ยค่ะpresentation ของเรามันก็จะดู professional ด้วยเนาะแล้วก็มีการหาข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วมีการซักซ้อมมาก่อนน่าฟังน่าเชื่อถือมากขึ้นถูกต้องค่ะน้องมิ้นสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท็อกซิกส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราน้อยลงด้วยไหมคะพี่แนนแน่นอนค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท็อกซิกเนาะหรือว่าเป็นท็อกซิกเวิร์กนะคะtoxic work environment เป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างเป็นสุขนะคะทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพหรือบรรยากาศการทำงานเป็นพิษนั่นเองนะคะซึ่งการทนทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ toxic หรือเป็นพิษเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนทำงานอย่างมากค่ะน้องมิ้นเพราะจะทำให้พนักงานรู้สึกไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานเนาะหมดเรี่ยวแรงหรือว่ามีความเครียดอะค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ความเครียดเนี่ยก็จะมีการส่งผลต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะยิ่งไปกว่านั้นอาจจะส่งผลต่อการเกิดอัตราการลาออกของพนักงานสูงด้วยใช่ท็อกซิกก็คืออะไรที่เป็นพิษเนาะควันอะไรเงี้ยการที่เราทนสูดควันพิษเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราแย่ลงแย่ลงใช่แล้วยิ่งเราเจอสภาพการทำงานที่เป็นแบบท็อกซิกทุกวันน้องมินคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะท็อกซิกพีเพิลตุยแย่เลยค่ะพี่แนนใช่ไหมคะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยคนเหนื่อยงานเหนื่อยทุกอย่างเลยเครียดเลยอ่ะพี่คิดว่าถ้าเจอแบบทั้งท็อกซิกทั้งเรื่องงานอ่ะเรื่องงานไม่พอเจอเรื่องคนอีกไม่พอเจอสภาพแวดล้อมอีกแย่ไปหมดเลยพี่ว่ายากเลยนะคะหนักเลยนะคะหนักเลยค่ะแบบนั้นน่าเห็นใจเลยค่ะแบบนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทำให้มีการทำงานแบบออนไลน์ work from home แบบรีโมทเนาะแต่การทำงานแบบนี้ก็ทำให้การทำงานการพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ชัดเจนเรามีวิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ายังไงได้บ้างคะในกรณีที่เราต้อง work from home แล้วก็อาจจะมีตติ้งหรือว่าทำงานผ่านออนไลน์ถูกต้องไหมคะน้องมิ้นโอเคในกรณีทำงานแบบออนไลน์เนาะเราแล้วก็ทีมงานนะคะต้องมีการมีตติ้งอัปเดตงานกัน
เป็นระยะนะเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดการผิดพลาดในงานน้อยที่สุดหรือทางที่ดีคือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานเลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีโปรแกรมวิดีโอคอลเนาะที่ทันสมัยแล้วก็มีลูกเล่นอยู่ด้วยกันหลากหลายโปรแกรมเลยนะคะที่สามารถนำเข้ามาช่วยในการทำงานหรือใช้ในการติดต่อสื่อสารเนาะผ่านทางออนไลน์วิดีโอคอลได้ง่ายขึ้นนะคะน้องมิ้นน้องมิ้นเคยใช้โปรแกรมไหนบ้างมิ้นเคยใช้ Zoom Meet ค่ะสองอย่างตอนเรียนออนไลน์ใช่ไหมมันก็มีอะไรให้เราได้เล่นมากแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันไปเนาะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเนาะใช่แล้วแต่ว่าแผนกนั้นเขาจะเสนอแบบไหนจะคุยกันแบบไหนถูกต้องค่ะแต่ละโปรแกรมก็ใช้ยากใช้ง่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าองค์กรนั้นจะเลือกอะไรหรือว่าจะใช้ทั้งหมดมิกซ์กันเลยก็ได้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงานแบบออนไลน์ก็ยังมีการคีปคอนแทคกันอยู่เสมอเลยเพื่อป้องกันความผิดพลาดความเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างเนาะใช่ถูกต้องค่ะก็คือในการทำงานออนไลน์เนาะเราอาจจะต้องมีการอย่างที่บอกไปก็คือต้องมีมีตติ้งกันอย่างเช่นทีมนี้อาจจะกำหนดวันมีตติ้งทุกวันจันทร์อัปเดตกันว่าอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรยังไงมีฟีดแบ็กยังไงบ้างแล้วก็มาวางแผนกันแบบคร่าวๆว่าภายในสัปดาห์นี้เราจะทำงานอะไรบ้างกำหนดเป้าหมายแล้วก็พูดถึงอาทิตย์ที่แล้วด้วยมีการอัปเดตกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการมาทำงานที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาทำงานที่บ้านเขาจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาทำงานอยู่คนเดียวเลยอ่ะใช่บางทีเขาก็เบื่อเนาะแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยการมีมีตติ้งอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้เจอหน้าค่าตาเพื่อนร่วมงานผ่านทางออนไลน์ได้พูดคุยบ้างมอยกันบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้แชร์ปัญหาที่เจอด้วยถูกต้องค่ะน้องวินพี่แนนช่วยแนะนำวิธีการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะอย่างแรกนะคะน้องมิ้นเราก็ต้องเริ่มจากการผูกมิตรแล้วก็เปิดใจให้คนอื่นนะคะโดยเริ่มต้นชวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นคุยบ้างอย่างเช่นเราอาจจะเป็นพนักงานใหม่สมมติละกันเข้าไปวันแรกเนี่ยถ้าเราไม่คุยกับใครเลยมันก็จะดูแปลกไหมคะเขาก็ไม่อยากเข้ามาทักเราด้วยถ้าเรานิ่งๆไม่คุยกับใครเลยใช่เราก็จะต้องยิ้มแย้มเนาะแบบว่ากล้าที่จะพูดคุยกล้าจะเดินไปทำความรู้จักอาจจะไปแนะนำตัวเองก็ได้ว่าสมมติสวัสดีค่ะสมมติชื่อเอนะคะวันนี้มาทำงานเป็นวันแรกอยู่แผนกนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักอะไรเงี้ยก็ชวนเขาคุยถามชื่อถามว่าเขาอยู่แผนกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อในอนาคตอาจจะต้องมาร่วมงานกันหรือว่าประสานงานกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะในการเริ่มต้นทำความรู้จักใหม่มันก็จะเขินๆอยู่แล้วเนาะใช่มันไม่มีอะไรลื่นไหลตั้งแต่ครั้งแรกเราอาจจะแค่เริ่มต้นแนะนำตัวเองนี่แหละมันก็เป็นการเปิดใจให้กันแล้วเนาะถูกต้องค่ะเป็นการเปิดการสนทนา ใช่เนาะแบบค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอแล้วก็เรียนรู้ความชอบของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกันไปสักพักแล้วหากรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็คุยกันเฉพาะในเรื่องงานก็ได้อาจจะไม่ต้องคุยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆก็ได้อย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้มาหาเพื่อนอยู่แล้วเนาะใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำงานถ้าสมมติว่า เราคุยกับคนนี้ถูกคอแต่เราคุยกับอีกคนนึงแบบรู้สึกไม่โอเคเราก็วางกรอบว่าเราอาจจะคุยกับคนนี้แค่เรื่องงานก็พอแล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พบเห็นรู้สึกดีเนาะเพราะเป็นลักษณะของคนที่ดูไม่หยิ่งมีความอ่อนโยนสุภาพใครเห็นก็ต้องรู้สึกอยากเข้าหาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยทำความรู้จักเราถูกต้องใช่เราจะไปแบบเฮ้ย เราชื่อไม่วางมาดเลย เป็นตัวเองเลย ใช่บางทีเราอาจจะต้องแบบดูสถานการณ์ด้วยถ้าสมมุติเป็นคนในเจนเดียวกันอย่างเงี้ยสไตล์การพูดมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงถูกไหมคะเราต้องดูก่อนเนาะว่าเจนนั้นคือเจนเรากับเจนเขามันต่างกันแค่ไหนใช่มันต่างกันไหมอะไรเงี้ยถ้าเราคุยกับเจนที่แบบเจนเก่าๆหน่อยเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องสุภาพอ่อนน้อมแต่ถ้าแบบพูดคุยในเจนเดียวกันก็อาจจะมีเฮลๆบ้างถูกไหมคะแล้วก็ต้องเลือกสถานการณ์เลือกดูเจนในการคุยให้ดีเนาะอีกอย่างนึงก็คือเราต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะคะเท่าที่เราจะสามารถช่วยได้อย่างเช่นเราเสนอตัวช่วยเหลืองานต่างๆอย่างงานเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ควรทำงานนั้นด้วยความเต็มใจรวมทั้งงานบางอย่างที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าเราก็สามารถช่วยได้และไม่เป็นการเบียดเบียนงานประจำของเราเราทำงานของเราเสร็จแล้วเรามีเวลาว่างเหลือเราลองไปถามเขาดูแบบให้เราช่วยเหลือตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะพอช่วยได้นะจุดนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้แบบมองเราว่าเฮ้ยคนนี้มีน้ำใจจังเลยครั้งต่อไปที่เราไม่เสร็จเขาก็อาจจะมาช่วยเราคืนใช่ถูกต้องค่ะก็
็ประมาณนี้ค่ะน้องมิ้นเราก็เริ่มต้นทำตัวน่ารักน่ารักกับเพื่อนร่วมงานเนาะหรือคนในที่ทำงานก่อนพี่เชื่อว่ายังไงเราก็สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อยู่แล้วถ้าเรามีอย่างที่พี่บอกมานะคะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะมันต้องมีการแบบเข้าหากันมีการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆใช่ใช่ค่ะเราแค่จะต้องรู้วิธีการเข้าหาแค่นั้นเองเนาะในแต่ละองค์กรอะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนองค์กรใหม่เราจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าสมมุติเราทำงานอยู่องค์กรเดิมแต่ว่ามีน้องในทีมเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้าหากับน้องในทีมได้ด้วยหรือไม่เราย้ายงานได้องค์กรเราก็ต้องไปปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะพี่แนนเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่เรามีปัญหากันหรือว่าทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนบททดสอบหนึ่งเหมือนกันนะคะใช่เลยน้องมิ้นถ้าเราสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้เราอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองเหมือนได้ปลดล็อกความรู้สึกที่แบบมันหนักอึ้งที่เราแบกมาตลอดเลยก็ได้ค่ะรวมถึงบรรยากาศการทำงานก็อาจจะดีขึ้นด้วยใช่ค่ะถ้าเราสามารถรับมือกับปัญหาที่เจอได้ในครั้งหน้าเราก็อาจจะมีภูมิต้านทานแล้วก็สามารถรับมือกับมันได้แบบชิลๆเลยใช่พอเราเจอสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันหรือว่าเราต้องไปปรับตัวในอนาคตก็ได้อาจจะย้ายที่ทำงานอีกแล้วก็จะรู้แล้วเราต้องปรับตัวยังไงใช่ไหมคะรับมือแบบนี้ปรับตัวแบบนี้ถูกต้องใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะมิ้นกับพี่แนนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android